38ไอ้พอคือ18เลยดังนั้นเรานับไปเลยครับอีก60วันจะเอานิ้วมือเนี่ยนิ้วมือคันนี้ไปฝังลงนั่นน่ะ18นิ้วอ่ะ12นิ้วก็ได้ไหมครับพี่คุยเอาแค่โหดเลยพอหนูนิ้วพอพี่อ่ะเป็นแปลงแรกบอกอะไรกับพี่น้องเราดีใจครับที่ได้ร่วมโครงการครับผู้จัดการมันครับครับแล้วคิดว่า2ไร่30ตันนี่พี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับได้ครับครับพี่น้องผมนักเรียนตันปิงผู้จัดการมันนะครับวันนี้พอเราได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมัน2ไร่30ตัน30%แป้งเป็นโครงการนำร่องเริ่มต้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดแรกและหลังจากนั้นถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะขยายโครงการนี้ไปทั่วประเทศวันนี้เราให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการทำอย่างไรให้ได้15ตันต่อไร่หรือ2ไร่30ตันเราเริ่มโครงการวันนี้ก็คือวันที่11ธันวาคม64และหลังจากนี้เราจะเริ่มการปรุงดินเตรียมดินให้พร้อมแล้วก็ยกร่องการรดน้ำเรียบร้อยและเราจะเริ่มปลูกแปลงแรกคือวันที่18ติดตามครับแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับนายกุศลเสือแก้วครับครับเราจะเริ่มวันที่18ธันวาคมนี้ของพี่กุศลก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นคือแปลงที่2จะเริ่มต้นที่ของพี่น้อยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุพลตันนิติสุวงศ์ครับผมเป็นแปลงที่2ครับผมโครงการ2330ตันครับแปลงที่3ครับสวัสดีครับผมนายดาสุขวัญครับแปลงที่3ครับแปลงที่4ครับสวัสดีครับผมธวัชน้ำพิเศษครับแปลงที่4ครับครับและมีผู้หญิงคนเดียวเบอร์5ประหยัดไฟแนะนำตัวเองครับเทวชาสุขค่ะป้าป้อมนะครับ1แปลงค่ะแปลงที่5เนาะแปลงที่5หลังจากนั้นพี่น้องก็สามารถติดตามเราได้เลยนะครับว่า5ท่านนั้นในเดือนธันวาจะเป็นยังไงนะพอถึงเดือนมกราเราก็เริ่มเข้ามาเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเดือนนี้เราจะให้ทำแค่น้อยก่อนแค่5ท่านเพื่ออะไรครับเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นในโครงการเพื่อจะไปปรับใช้ในเดือนของเดือนมกราและนำปัญหาของเดือนมกราการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในมกราเพื่อมาปรับใช้ในเดือนกุมภาและจะนำปัญหาทั้งหมดของเดือนกุมภาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในเดือนมีนารวบรวมปัญหาทั้งหมดของมีนาเพื่อให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดไปปรับใช้ในเดือนเมษาและเราก็จะเอาผลงานทั้งหมดตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนาเมษาตลอดจนทั้งปีเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับแปลงของเราพี่น้องทั่วประเทศครับนี่คือระบบของพูดกันมันพี่กุศลครับพี่กุศลมีความรู้สึกยังไงกับโครงการ2ไร่30ตันเรานี้ครับเพราะว่าพี่เป็นแปลงแรกบอกอะไรกับพี่น้องเราดีใจครับที่ได้ร่วมโครงการครับผู้จัดการมันครับครับแล้วคิดว่า2ไร่30ตันนี้พี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับได้ครับได้เนาะเดี๋ยวก็ยังไงครับพี่น้องก็ติดตามแปลงที่กุศลว่าจะเป็นยังไงหรือแอบให้กำลังใจก็ได้ครับเพราะว่าเรามีชาเลนจ์นะชาเลนจ์ในโครงการนี้ก็คือมีการแข่งขันกันด้วยแต่แข่งขันแบบมิดหมู่พี่น้องในครอบครัวของพี่กันมันเงินรางวัลไม่มากไม่มาอะไรครับคือรางวัลที่1 30,000 บาทรางวัลที่2 10,000 และรางวัลที่3มีทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ 5,000 พี่กุศลสนใจรางวัลไหนเป็นพิเศษไหมครับ แค่ได้มันในไร่ถึง30ตันก็เป็นรางวัลแล้วครับเป็นรางวัลเนาะครับพื้นที่ที่ปลูกที่ปลูกกี่ไร่1แปลงครับ2ไร่1แปลง2ไร่เนาะอยู่อำเภอเมืองตำบลไตตึงครับครับผมแปลงที่2ชื่อคืออะครับสุพลครับสุพลตันนิติสุวงศ์ครับผมครับพี่สุพลถามนิดนึงว่าโครงการเนี้ยมีความคิดเห็นยังไงกับโครงการ2ไร่30ตันของเราครับผมคิดว่าที่เก่ามามันก็ดีอยู่แล้วครับผมแต่ทีนี้เนี่ยโครงการ2ไร่30ตันเนี่ยผมคิดว่าน่าผ่านครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยทดลองแต่ปีนี้ผมจะทดลองครับแล้วก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ 88% ถึง 90% ครับผมครับยังไม่ให้ถึงเต็มร้อยนะครับครับเพราะเรายังไม่ได้ทำอีก 20% เราลงมือทำนะพี่น้องกับเวลาอีก12เดือนเราจะไปมาพิสูจน์ร่วมกับพี่สุพลว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าพี่น้องครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบสุพลกดเบอร์2นะครับเราออกเบอร์ให้แล้วนะคะเราออกเบอร์ให้แล้วครับพี่น้องเขาเป็นแบงค์เราใส่เบอร์ให้เรียบร้อยเราใส่เบอร์ให้เลยครับเพราะพี่น้องเรามีชาเลนจ์เชียร์ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์3ครับสวัสดีครับโดยสารแนะนำตัวนะครับผมนายดาสุขวัญครับแปลงของพ่อสะอาดนี่จะเอาไปปลูกที่ไหนครับปลูกที่บ้านพงใหญ่ครับตำบลนครชุมอำเภอเมืองครับผมกำแพงเพชรบ้านเราเนาะครับกำแพงเพชรบ้านเรานะครับถ้าชอบหนุ่มน้อยนะโทษครับปีนี้กี่ขวบนะครับ77ขวบครับ77ขวบถ้าชอบหนุ่มน้อยนะครับกด3นะครับ77นี้ย่าง78ใช่ไหมคะครับอีกกี่วันเนี่ยอีก2อีก
อีกกี่วันเดือนนี้จะใช้ได้แล้วโอเคใช้ได้ใช่ไหมก็ใช้ได้โอเคโอเคครับอย่าลืมเชียร์เบอร์3ถ้าชอบข้อสะอาดก็กดเบอร์3เบอร์3ค่ะขอบคุณครับแนะนำตัวนะครับเบอร์4สวัสดีครับผมธวัชนามพิเศษครับที่ปลูกมันที่ลานตะบือครับที่ลานตะบือเนาะครับต้องเอตะบุญหนองหลวงครับคิดว่าโครงการ200,000 ตันสำหรับพี่ธวัชเองมีแนวคิดยังไงกับโครงการนี้ครับผมว่าคิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันนะครับทำได้แล้วเป็นโครงการที่คิดว่าทำยากไหมมันก็ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานมาแล้วครับเนาะเราเป็นพื้นฐานแล้วเรามีพี่เลี้ยงเรามีเครื่องมือที่ดีแล้วก็เราเป็นทีมงานที่ดีเราก็จะพร้อมที่จะไปช่วยเหลือเนาะครับพี่น้องถ้าชอบพี่ธวัชกด4ได้เลยครับเป็นเบอร์4นะเป็นเบอร์4และรุ่นนี้นะรุ่นนี้ธันวาคมนี้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับเป็นใครครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองครับค่ะประเทืองประชาสุขค่ะพี่ประเทืองประชาสุขเนาะป้าป้อมเนาะปลูกมันที่ไหนครับปักอ่างค่ะอยู่ปักอ่างเนาะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจ้ะกำแพงเพชรนะครับหมู่13หมู่13ไปเลี้ยงเอาแล้วเนาะแต่แน่ๆแต่แน่ๆคือเบอร์5ครับเบอร์5ถ้าชอบป้าป้อมก็ให้กำลังใจกันครับเบอร์5ป้าป้อมวันนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเรามี5เบอร์จะเป็นใครใครจะนำและใครจะตามก็ติดตามกันยาวๆ12เดือนรู้ผลนะครับผมแล้วความรู้สึกเป็นไงกับโครงการมั้งคะก็ดีอ่ะหลังจากที่เราได้อบรมแล้วอยากจะทำไวๆอยากจะได้ไวๆได้ไวๆได้ไวๆเราทำได้ไหมจะทำให้เต็มที่เลยได้20ตันเลยแล้วที่ว่า4เบอร์นี่น่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวไงล่ะเป็นผู้หญิงไงไม่ยอมความมากกว่าผู้ชายเดี๋ยวพ่อรู้ก็ไม่รู้ว่าไขเป็นไขแล้วถามป้าป้อมว่า 30,000 ยอมความกันได้ไหมยอมให้คนอื่นได้ 30,000 ไหมหรือว่ายังไงยอมให้กลับไปเถอะแล้วเราอยากเอาที่เท่าไหร่ 5,000 พอ 5,000 พอเอาเพื่อนเยอะป้าป้อมชอบเพื่อนเยอะให้พ่อที่1ที่2ที่3ที่เอาที่ไหนที่1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 ของ3เอาอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่คือถ้าเลือกได้ถ้าต้องการสู้ต้องเอาคนไหนเบอร์หนึ่งแข่งกับผมดีมั้ยผมเชื่อนะทุกคนเนี่ยก็ไม่กล้าจะบอกว่าต้องการเบอร์หนึ่งฮะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราก็มารู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะฮะติดตามเรายาวๆ12เดือนนะสำหรับกรุ๊ปนี้เราปล่อยตัวก่อนเดือนนี้เราออกได้ก่อน5ตัวนักกีฬาของเราคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่และเบอร์ห้าตัวนี้พี่น้องครับง่อมง่อมเหมาก็เชียร์ไปก่อนนะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟนะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะปล่อยตัวนักกีฬาอีกประมาณ20กว่าคนนะให้ตามไปเราจะปล่อยเป็นเซตๆไปในชุดเซตนี้เป็นเซตลายคามลายคามเดี๋ยวเราปล่อยเซตเบญจรงค์ตามไปวันนี้เป็นการจะเป็นยังไงติดตามนะครับพี่น้องติดตามเราในช่องยูทูบคุยกันมันและเพจคุยกันมันเราจะให้พี่น้องดูซีรีส์เรื่องนี้ยาวๆไปครับดูข้ามปีครับดูข้ามปีวันที่18เราไปเริ่มแปลงแรกของพี่กุศลนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าพี่น้องที่สนใจอยู่ในกำแพงเพชรและก็เขตติดต่อสามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะครับว่าจะเข้าร่วมโครงการตอนนี้เรายังรับสมัครอยู่นะครับเรายังไม่ปิดเพราะว่าวันเราจะมีอบรมประเทศงวดสุดท้ายคือวันที่23ธันวาคมนี่คือว่าจบละนะหลังจากนั้นถามว่าเรารับสมาชิกไหมเรารับแต่ว่าเราไม่มีคันให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวกลับไปบ้านจริงกลับไปบ้านดูด้วยนะดูด้วยนะนายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ไร่ปูหัวเราะไร่ป่าอีกไม่หัวเราะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่หัวเราะหรอกเดี๋ยวเจอกันที่ไร่นะคะสีเรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไร่เบอร์สองค่ะอันนี้อันนั้นเบอร์หนึ่งค่ะสองก็รวมอยู่ในนี้หนึ่งสองรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะเรามาลุยกันแล้ว